สดีค่ะดิฉันนางสาวสุดารัตน์กตมะค่ะดิฉันนางสาวธนชพรคำทาค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปชมและศึกษาธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทยกันค่ะแห่งชาติถ้ำผาไทยตั้งอยู่ในจังหวัดลำปางมีเนื้อที่ประมาณ 1,214 ตารางกิโลเมตรครอบคลุมท้องที่ป่า4อำเภอคืออำเภองาวอำเภอแจ้ห่มอำเภอแม่เมาะและอำเภอเมืองลำปางความหมายของหลวงพ่อมงคลนิมิตก็คือให้เราเอาตัวเองเป็นที่พึ่งนะครับท่านจะจีบมือเข้าหาตัวเองเป็นปริศนาธรรมขึ้นมาแบบนี้นะครับน้องๆทุกคนนี้นะครับถ้ำผาไทยมีความสำคัญเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับคือเมื่อวันที่13มกราคม2469นะครับรัชกาลที่7นะครับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสมณฑลพายัพนะครับและท่านเสด็จขึ้นมาลงพระปรมาภิไธยไว้นะครับอ่านว่าปปลนะครับจารึกไว้เป็นแห่งแรกของประเทศไทยอยู่ที่ถ้ำผาไทยอำเภองาวนี่เองนะครับคราวนั้นท่านเสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระองค์ไทยทั้งหมดครับเดี๋ยวเราดูตรงนี้นะครับตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับเป็นพระราชธิดาในรัชกาลที่5นะครับเสด็จมาถ้ำผาไทยเมื่อวันที่3กันยายน2470
นะครับเราดูว่ามีพระองค์ไหนมามั่งนะครับจะมีสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงนิพานพดลนะครับพันตรีเหมวดีคันธรสลังสีสี่พระองค์นี้เป็นผู้หญิงหมดเลยนะครับปัจจุบันสิ้นพระชนไปหมดแล้วนะครับและตรงที่น่าสนใจก็คือเราดูฟอนต์อักษรสมัยใหม่นะครับชื่อของแต่ละพระองค์นี่จริงๆจะยาวมากนะครับตรงนี้จะเป็นการย่อไว้หลังจากในสมัยรัชกาลที่5นะครับเริ่มส่งพระราชโอรสนะครับหรือพระราชธิดาไปเรียนที่เมืองนอกแล้วก็จะเห็นเป็นมีจุดฟูลสต็อปแล้วก็ขีดเส้นใต้แบบนี้นะครับตัวอักษรนี้ก็จะมีการพริ้ววนต่อเนื่องซึ่งก่อนหน้านี้ในประเทศไทยไม่มีแบบนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับพี่น้องๆถามตรงนี้ก็คือปรากฏการณ์หินงอกนะครับเราอาจจะเคยได้ยินนะครับเอ๊ะหินงอกเป็นยังไงนะครับนี่แหละครับหินงอกแต่ที่พิเศษนะครับก็คือหินงอกที่ถ้ำผาไทยยังมีชีวิตอยู่คือเมื่อเราเอาไฟส่องไปนะครับเราจะเห็นประกายนะครับประกายตัวนี้เกิดขึ้นได้ยังไงนะครับมันคือประกายจากแร่ชนิดนึงนะครับเขาเรียกว่าแร่แคลไซต์นะครับหรือถ้านักธรณีนะครับเขาแปลมาเขาเรียกว่าแร่ฟันหมานะครับแร่ฟันหมาเห็นไหมครับจะเป็นประกายคล้ายเขี้ยวของหมานะฮะตรงนี้จะเป็นส่วนประกอบของหินปูนประมาณ 70% นะครับแต่มันมาหยุดกองอยู่ตรงนี้ได้ยังไงนะครับอย่างที่บอกเวลาฝนตกลงมานะครับน้ำฝนจะเป็นตัวทำละลายหินปูนนะครับจากด้านบนนะครับหินปูนเมื่อหยดลงมาแล้วนะครับแร่ตัวนี้จะมาจับตัวงอกกันขึ้นไปใหม่อย่างช้าๆเขาคำนวณว่า10ปีนะครับมันจะสูงขึ้นได้ประมาณ1มิลลิเมตรนะครับหรือว่า100ปีนะครับสูงได้ประมาณเซนเดียวอันนี้5ล้านปีครับตรงนี้นะครับชื่อว่าเกล็ดแก้วนะรูโพรงอะค่ะโพรงอันนี้เขาเรียกว่าหลุมยุบครับแต่ก่อนเป็นเพดานถ้ำแบบนี้ครับน้ำที่ซอกลงมามันอาจจะซอกรอบๆนี้นะครับจนหินตรงนี้ทาน้ำหนักไม่ไหวนะครับมันก็เลยกลายเป็นกองหินถล่มลงมาเห็นไหมครับเป็นก้อนแต่ก่อนจะเป็นกองหินนี่ไม่ใช่วันดีคืนดีมันจะถล่มลงมาพรวดเดียวนะครับมันจะเป็นดินไหลลงมาก่อนเป็นใบไม้ทับถมกันจนเป็นกองดินขึ้นมาก่อนและหินก็ค่อยถล่มลงมาปัจจุบันก็เปิดเป็นป่องแสงลอดลงมาได้นะครับงูชนิดนี้นะครับถ้าชื่อท้องถิ่นนะครับเขาเรียกว่างูจองผานะฮะแต่ถ้าคนไทยเรียกอีกอย่างนึงนะครับเขาเรียกงูกาบหมากหางนินเหนือชื่ออาจจะยาวหน่อยเป็นตระกูลเดียวกับพวกงูทางมะพร้าวหรืองูสิงงูชนิดนี้ไม่มีพิษนะครับแต่กัดเจ็บนะครับนะเพราะว่าสัญชาตญาณของงูคือว่ามันจะกัดต่อเมื่อเราพยายามไปจับนะครับหรือไปเหยียบมันโดยบังเอิญทุกชนิดมันต้องกัดแน่นอนป้องกันตัวเองครับที่เขาขึ้นไปอยู่บนนั้นนะครับเพื่อความปลอดภัยและอาหารของเขาก็คือค้างคาวนะครับเพื่อจะคอยซุ่มดักกินค้างคาวเป็นอาหารนะครับมีประมาณเกือบ20ตัวนะครับครับ
่อไปเป็นหินย้อยนะครับหินย้อยก็คือว่าหินปูนก่อตัวกันลงมาจากเพดานถ้ำนะครับถ้ำหนาขึ้นไปกว่าจะเป็นต้นไม้เป็นพื้นดิน30เมตรนะครับตอนนี้เราอยู่ใต้ดินแล้วเนาะเหมือนอยู่รถไฟใต้ดินนะครับข้างในมันจะเป็นท่อเล็กๆครับคล้ายหลอดกาแฟหรือเป็นสายยางเล็กๆแล้วมันก็จะดันน้ำออกมาใช่ไหมครับในน้ำถูกดันลงมาจากข้างบนเป็นน้ำฝนเป็นฝนที่ตกจากฟ้าลงมานะฮะมันก็ทำละลายแร่ลงมากันตัวแล้วก็หยดลงมาที่พื้นดินอีกทีนึงนะครับเนี่ยนะฮะนี่ก็คือหินที่ยังงอกและย้อยได้อยู่นะครับหินเป็นหรือหินมีชีวิตเนี่ยนะครับห้ามไปจับนะครับก็มีข้อห้ามอยู่เนาะในการเข้าชมถ้ำเพราะว่าอย่างที่บอกมันต้องใช้ระยะเวลาในการเจริญเติบโตนานมากนะครับเนื่องจากว่ามือของเราเป็นเหงื่อหรือเป็นไขมันนะครับถ้าเราไปจับเป็นลูกนะครับหรือไปถูๆแตะมันก็จะดำตอนนี้น้ำที่หยดลงมาหยดต่อไปนะครับมันก็จะไม่มาเกาะนะเหมือนเราทาสีอะไรสักอย่างถ้าพื้นผิวไม่สะอาดนะครับมันก็จะไม่ก่อตัวกันงอกกันขึ้นมาได้อีกนะครับแล้วมันก็จะดำจะหยุดการเจริญเติบโตกลายเป็นหินตายครับตรงนี้เราเรียกหินขนมครกอายุประมาณ200ปีนะครับหยดลงมาจากข้างบนนะฮะลองดูครับคล้ายๆหัวไดโนเสาร์เป็นวัดหัวไดโนเสาร์ย้อยลงมาครับเราเนี่ยเป็นถ้ำธรรมชาตินะครับแต่ก็เปิดให้ท่องเที่ยวได้โดยไม่รบกวนธรรมชาติซึ่งกันและกันนะครับทำไมพวกนี้เราถึงไม่ไล่ไปถึงอยู่ได้นะเพราะว่าเขาไม่เคยกัดคนนะครับแล้วเราก็ไม่เคยตีเขานะครับคือเขาอยู่มาก่อนเราต้องเคารพธรรมชาติตรงนี้นะฮะเราเข้ามาเที่ยวแป๊บเดียวชั่วโมงเดียวเราก็กลับออกไปนะเขาอยู่กันมาหลายแสนปีแล้วนะครับกว่าจะพัฒนาการขึ้นมาได้นะงูพวกนี้มีชนิดเดียวที่สามารถเลื้อยขึ้นไปอยู่บนนี้ได้นะครับงูชนิดอื่นเลื้อยไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเกิดมาคู่กับค้างคาวตอนเย็นนะครับค้างคาวจะบินออกมาทางนี้งูจะเลื้อยมาห้อยหัวคอยดักกินคอยดักฉกค้างคาวเป็นยุทธศาสตร์ของเขานะครับนี่คือการดำรงชีวิตของธรรมชาตินะครับแล้วเราก็ไปดูข้างในต่อนะครับระวังหัวชนสิ่งแวดล้อมชนิดหนึ่งก็เป็นการเกิดปรากฏการณ์หินงอกหินย้อยอย่างนึงนะฮะตรงนี้เราเรียกว่าหินน้ำไหลนะครับเราลองดูว่าเหมือนน้ำที่ไหลออกมานะครับแต่น้ำตัวนี้มันจะเอาแร่ลงมาด้วยนะครับจะเป็นหยักๆจะเป็นชั้นๆครับผมกันพอกออกมานะครับถ้ำผาไทยนี่แต่ก่อนก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลนะครับตัวนี้จะเป็นรอยเลื่อยหินเน่าไปนะครับเราจะเห็นนะฮะอันนี้มันไม่ได้หักไปคนเดียวนะครับเป็นรอยเลื่อยนะครับเขาจะทำนั่งล้างขึ้นไปนะครับแล้วก็ใช้เลื่อยชักครับสองคนเอาหินออกไปเพื่ออาจจะเอาไปโชว์นะครับหรือเอาไปบดทำวัตถุมงคลแบบนี้นะฮะเพราะหินพวกนี้มีประกายคนเข้าใจว่าเป็นธาตุกายสิทธิ์นะครับตอนหลังเริ่มมีเจ้าหน้าที่ดูแลถ้ำก็พัฒนาขึ้นมาหน่อยหินพวกนี้ก็ถูกเก็บรักษาไว้ครับโดนลักตัดไปครับ
ากินอะไรนะครับข้าวกินอยู่3อย่างนะครับมีชนิดแรกครับกินแมลงนะครับชนิดที่2กินผลไม้นะครับชนิดที่3กินเนื้อครับอันนี้เป็นชนิดที่3ที่จะให้ดูนะครับเขาเรียกค้างคาวแวมไพร์นะครับจะยาวๆคล้ายกระต่ายหน้าหลังกินเนื้อนะกินเนื้อกินเนื้อเป็นอาหารกินเนื้ออะไรนะครับธรรมดาเขาจะจับพวกลูกนกนะครับหรือเขียดนะครับหรือหนูตัวเล็กๆมากินนะแต่ที่อยู่ในถ้ำนี้นะครับเขาจะกินค้างคาวด้วยกันเป็นอาหารแต่กินชนิดอื่นนะครับกินค้างคาวตัวเล็กๆนะเป็นค้างคาวนักล่าเป็นค้างคาวแวมไพร์แปลงใหญ่นะครับถ้าดูเศษซากที่เขาคายฟังลงมาที่เหลือจากการกินนะครับเมื่อจับค้างคาวได้แล้วนะครับจะกินหัวก่อนนะครับกินหัวแล้วก็เครื่องในตับไตไส้พุงเสร็จปีกถ้าจะเหนียวนะครับตีนถ้าจะเหนียวก็เลยคลายคว้างมาก็จะเห็นเป็นกองซากแบบนี้นะครับแต่ถ้างูกินงูจะกินหมดทั้งตัวเลยนะครับอันนี้คือโดนค้างคาวแวมไพร์กินนะครับคือเขาจะกินที่ไหนจะกินที่เดิมครับจับล่ามาจากที่ไหนก็ตามจะกลับมากินตรงเนี้ยนะครับอันนี้คือ1ตัวและที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับเรากำลังยืนอยู่ใต้แนวรอยเลื่อนของภูเขานะครับถ้ำนี้ที่เห็นเป็นเส้นตรงคือว่ามันเกิดตามแนวรอยเลื่อนเวลาที่หินมันยกตัวขึ้นมานะครับมันจะมีรอยแตกรอยเลื่อนเหมือนอย่างเรางอไม้บรรทัดพลาสติกเล่นนะมันจะมีรอยร้าวทั่วไปแล้วอันนี้ก็เป็นรอยสำคัญรอยที่เห็นเป็นเส้นแบบนี้นะครับชวนให้เพื่อนๆลองมาเยี่ยมชมและศึกษาอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทยกันนะคะ